إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون بنانكم روم لما جمعة ทุกท่านนะครับเราผ่านเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นที่สนใจของคนที่อยู่บนดุนยาไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อยู่ 2-3 เหตุการณ์เหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เราติดตามข่าวแล้วก็มันก็ค่อยๆหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์หน้าเฟซนั่นก็คือเหตุการณ์ของการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ขัดแย้งกันในเรื่องของหลักความเชื่อเป็นเหตุการณ์ที่มีทั้งการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามมีการสูญเสียที่ประเมินจากสายตาของพวกเราก็จะเห็นว่าความสูญเสียนั้นมากมายมหาศาลโดยเฉพาะผู้คนที่ล้มตายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสตรีในภาพเหล่านี้ครับพี่น้องเราได้อะไรจากบทเรียนของเหตุการณ์ที่อยู่บนสื่อโซเชียลที่เราได้รับนั่นหมายความว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันบ่งบอกถึงหนึ่งสัญญาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใกล้ๆวันที่อัลลอฮฺจะทำให้โลกที่เราอยู่มันได้ถึงวาระแห่งการอวสานมันจะมีการเข่นฆ่าแล้วก็ทำลายล้างซึ่งกันและกันการเข่นฆ่าและการบุกรุกแม้กระทั่งการกดขี่ข่มเหงมันกำลังบอกกับพวกเราว่าชีวิตของพวกเรามันไม่มีโอกาส
หรือโอกาสของพวกเราจะได้หายใจอยู่บนดุนยานี้บางทีมันก็เป็นเสี้ยววินาทีหนึ่งที่เราอาจจะลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่สองเป็นเหตุการณ์ที่เราสูญเสียบุคคลสำคัญที่มีบทบาทกับสังคมประเทศไทยในสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดทั้งปวงเรากำลังจะเห็นถึงความเปลี่ยนไปของสังคมมุสลิมทั้งเป็นสังคมโลกแล้วก็สังคมในประเทศไทยข้างกายเราครับที่เราอยู่ทุกวันนี้เราจะมีบุคคลอยู่สองสามกลุ่มด้วยกันที่เป็นบุคคลที่อยู่นั่งทานข้าวกับเราเดินตลาดกับเรานั่งท้ายพวงมาลัยหลังเราหรือแม้กระทั่งในออฟฟิศในที่ทำงานก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่เราเรียกกันว่าอัสซอฮาบะห์ก็คือเพื่อนร่วมงานแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมชีวิตของพวกเราเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเรามาไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่มีเพื่อนอยู่ข้างกายเราในวันที่เราเข้าโรงเรียนในวันที่เราจะแต่งงานในวันที่เราจะทำธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งในแวดวงของวงการศาสนาหรือวิชาการก็ตามเราจะต้องมีเพื่อนในการที่จะคอยกำชับให้เราได้อยู่ในกรอบของชีวิตพวกเราและคนกลุ่มนี้เองจะมีผลกับชีวิตของพวกเราในวันที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสอยู่บนดุนยาตอนไหนทุกครั้งที่เวลาหรืออายุของเราเริ่มมากขึ้นมันก็จะมีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตเราแล้วก็มีเพื่อนบางกลุ่มที่เดินออกไปจากชีวิตของพวกเราเพื่อนเหล่านี้จะเป็นเพื่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเราได้ให้ความสำคัญกับเพื่อนเหล่านี้คำว่าให้ความสำคัญมันอยู่ที่ตรงเราคบเพื่อนเพื่อหวังอะไรถ้าหวังธุรกิจธุรกิจเราก็อาจจะโตถ้าหวังผลที่เป็นดุนยาดุนยาเราก็จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่คนที่เป็นมุสลิมเราหวังว่าเพื่อนเหล่านั้นในขณะที่เราไม่สามารถเดินเหินได้จะมีคนกลุ่มนี้อย่างน้อยได้มาแวะเวียนได้มาให้กำลังใจหรือแม้แต่การที่เขาขอดุอาให้กับเราให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นก็คือเป้าหมายของชีวิตท่านฮาริสอิบนุเซดซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้เคยคุยกับท่านอะห์นัฟอิบนุกอยซินซึ่งทั้งคู่เป็นซอฮาบะห์เหมือนกันวันหนึ่งท่านฮาริสมีปัญหาอยากจะปรึกษาท่านกอยซ์นะครับหรืออิบนุกอยซ์โดยที่ท่านฮาริสได้บอกกับท่านกอยซ์ในขณะที่เจอกันบอกว่าLaula annaka ajlan ถ้าวันนี้ท่านไม่มีธุระรีบหรือเร่งด่วน Laula annaka ajlan ถ้าวันนี้คุณไม่มีธุระเร่งด่วนจนเกินไปนั่นหมายความว่าท่านฮาริสรู้ว่าท่านอิบนุกอยซ์หรืออะห์นัฟเนี่ยเป็นคนที่มีธุระบ่อยๆมีงานมีการทำ
แต่รู้ว่าวันนี้ขอเวลาสักนิดหนึ่งหากวันนี้ท่านมีธุระน้อยๆแล้วมีโอกาสนั่งคุยกับฉันสัก1หรือ2 3นาทีลาชาวัตตุกะฉันขอปรึกษาเรื่องเดียววันนี้อาจจะมีปัญหาเยอะในชีวิตแต่วันนี้ท่านรู้ว่าท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยว่างฉะนั้นขอแค่คำปรึกษาเรื่องเดียววันนี้แล้วค่อยไปคุยกันวันต่อไปท่านอะห์นัฟได้บอกกับท่านฮาริสว่ายาฮาริสลาตุชาวิรฉันจะบอกอะไรกับท่านให้ฟังถ้าอยากจะปรึกษาฉันเนี่ยฉันมีข้อคิดอยู่ข้อคิดหนึ่งถ้าจะคุยธุระที่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายจะยกลูกสาวให้ใครใครจะมาขอนะครับจะไปซื้อตึกจะสร้างบ้านถ้าจะปรึกษาคนคนหนึ่งดูเขาก่อนท่านอะห์นัฟก็เลยบอกต่อไปว่าลาตุชาวิบถ้าจะปรึกษาคนดูเรื่องที่หนึ่งก่อนอัลญาอียะอย่าปรึกษาคนที่ขณะหิวถ้ารู้ว่าคนที่เรากำลังจะคุยด้วยเนี่ยอยากจะทานข้าวยังไม่ได้กินมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินมื้อเย็นยังไม่ได้กินอาหารอย่าเอาเวลาหิวของเขาให้มานั่งปรึกษากับเราหรือไปแยกเวลาหิวของเขาฮัตตายัชบะจนกว่าเขาจะกินให้เรียบร้อยก่อนวะลายูชาวิรอัลอัตชานหรือมีคนคนหนึ่งกำลังจะหิวน้ำกินข้าวเสร็จนะครับอาจจะข้าวติดคออาหารติดคอหรือกำลังจะกระหายน้ำอยากดึงเขาไว้อย่าร้างเขาไว้ฮัตตายักนะจนกว่าเขาจะมีน้ำดื่มเรียบร้อยแล้ววะลาอาซีหรืออย่าไปปรึกษาคนที่เขามีห่วงอยู่คำว่าห่วงคืออะไรครับก็คืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีธุรกิจหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนที่ยังต้องรับภาระในการเป็นลูกจ้างฮัตตายุตลักหรือฮัตตายุตอลักจนกว่าเขาจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองวะลัลมุดิลหรือคนคนนั้นอาจจะกำลังตามของหาอยู่แพะที่ปล่อยวัวที่ปล่อยไก่ที่ปล่อยหรืออะไรก็ตามหรือรถที่จอดเอาไว้มีอยู่เราอย่าเพิ่งไปร้างเขาจนกว่าฮัตตายะยิดจนกว่าเขาจะเจอของที่เขาต้องการก่อนวะลัลรอกิบหรืออย่าไปปรึกษาคนที่เขายังมีความอยากจนกว่าอะไรครับจนกว่าย่ำนะจนกว่าเขาจะได้ของที่เขาต้องการท่านจึงบอกไปว่าวันยะฮะดะจงระวังข้อเหล่านี้มินัลมุสตะชาหมายถึงของคนที่เราต้องการจะปรึกษาฮัตตาจนกว่าเขานะครับเพราะอะไรเพราะเหตุที่เราไปปรึกษาคนเหล่านี้นั่นหมายความว่าถ้าเขายังมีความอยากในสิ่งที่เขาต้องการอยู่แน่นอนครับการปรึกษาเข้ามาหรือขอคำแนะนำเขามันจะมีผลประโยชน์แอบแฝงกันดีถ้าจะปรึกษาเรื่องสงครามหรือไปคุยกับใครหรือหาคนมาวิเคราะห์สงครามต้องดูว่าเขามีผลประโยชน์กับสงครามหรือเปล่าถ้าเขามีผลประโยชน์กับสงครามเราก็จะเห็นฝ่ายหนึ่งที่เป็นสื่อที่สนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะโปรโมทสื่อของตัวเองประเทศของตัวเองหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่เขาสนับสนุนสื่อฝั่งนี้หรือสงครามฝั่งนี้เขาก็จะสนับสนุนสื่อของตัวเองหรือสงครามหรือฝ่ายของตัวเองเช่นเดียวกันก
ับอีก1หรือ2เดือนหรือ3เดือนการปรึกษาหารือในเรื่องราวที่มันมีผลประโยชน์บนดุนยาซับซ้อนกับผลประโยชน์ที่อยู่ในอาคิเราะห์ถ้าเราวิ่งหาคนที่ปรึกษาหรือคนที่ถามมันก็จะมีคนชี้นำในสังคมเราว่าต้องการคนนั้นแล้วก็ต้องการคนนี้ฉะนั้นเวลาเราจะปรึกษาเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องครับคนที่เราจะปรึกษาต้องดูว่าเขามีสภาพเหมือนกับที่ท่านฮาดิษได้บอกกับท่านอะห์นัฟหรือเปล่าโดยเฉพาะประการสุดท้ายที่ท่านฮาดิษได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจงระวังจงระวังคนที่เราปรึกษาแล้วเขามีผลประโยชน์ในสิ่งที่เรากำลังปรึกษาอยู่หมายความว่าถ้าเขายังมีผลประโยชน์กับกลุ่มนั้นเรื่องนั้นอยู่แน่นอนเขาก็จะชี้แนะหรือบอกเราว่าให้ทำแบบนั้นเพื่อหนึ่งผลประโยชน์เหล่านั้นจะได้กลับมาหาตัวเองด้วยฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราว่าวะอัมรุฮุมชูรอบัยนะฮุมการที่เราจะคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผู้ที่เราจะต้องปรึกษาผู้ที่เราจะต้องหาคำแนะนำเพราะชีวิตของพวกเราไม่สามารถเก่งได้ด้วยกับตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่จะทำสงครามทั้งที่อัลลอฮ์เป็นผู้ชี้นำท่านยังถามซอฮาบะห์หลายครั้งหลายคราวว่าสงครามนี้เราจะทำอะไรเราจะตั้งมั่นอยู่ที่บ้านของเราหรือออกไปที่นอกเมืองเพื่อประจันบาตนั่นคือชีวิตของคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราว่าท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซิซซึ่งเป็นคอลีฟะคนหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ท่านจะลงมือทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของผลประโยชน์ท่านจะเรียกผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่ตรงนั้นมาถามถึง2ครั้ง2คราด้วยกันเพราะครั้งแรกอาจจะยังไม่มีผลหรือไม่มีมติในการยอมรับเพราะยังไม่ได้กลับไปคิดกลับไปตึกตองแต่แน่นอนครับว่าครั้งที่2ที่เข้ามาเขาจะมีเรื่องราวในสมองที่เขากันเขาวิเคราะห์มาแล้วมันจะทำให้กิจกรรมของพวกเราไม่ว่าจะเป็นกิจการใดก็ตามมันจะทำให้บรรลุถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราว่าวะอัมรุฮุมชูรอไบนะฮุมฉะนั้นคำปรึกษาต้องมีมาตลอดเวลาในเรื่องของการทำเรื่องดุนยาหรือเรื่องอาคิเราะห์เพื่อให้มันประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตของพวกเราเพราะมนุษย์ไม่ได้เก่งคนเดียวเพราะตราบใดก็ตามที่เราเห็นท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวันที่ท่านทานผลไม้หรือผลไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับเอาไว้ว่าอย่าไปทานอย่าไปกินในวันนั้นท่านไม่มีใครปรึกษาจึงถูกชัยฏอนหลอกลวงได้ง่ายมันจึงเป็นเหตุว่าวันที่นบีอาดัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเรามีลูกมีหลานและนั่นคือบทเรียนแรกที่เรากำลังถูกสอนว่าทุกกิจกรรมการงานของพวกเราต้องมีผู้ปรึกษาผู้หารือผู้ที่จะคอยแนะนำเราและคนกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเพราะตามใดก็ตามถ้ามีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังคำปรึกษาที่ได้มาคำแนะนำที่ได้มามันก็จะมีผลประโยชน์ตามมาและเมื่อมีผลประโยชน์ตามมาแน่นอนครับการทะเลาะการแบ่งพวกการแบ่งพรรคการแบ่งฝ่ายมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะเราไม่ได้ใช้บทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตของพวกเราอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม